ไม่งงกันใช่ไหมคะทุกคนที่เห็นดาอยู่กับรถคันนี้ค่ะจริงๆแล้วนะคะดาไม่ได้มารีวิวรถแต่ว่าวันนี้ค่ะดาจะมาเล่าถึงเรื่องของการเตรียมบ้านให้พร้อมเพื่อต้อนรับรถยนต์ไฟฟ้าค่ะกระแสรถยนต์ไฟฟ้าตอนนี้เรียกได้ว่าฮอตฮิตมากๆนะคะเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะเล็งๆทำกันบ้านกันอยู่ดาเองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นค่ะเพราะว่าค่าน้ำมันตอนนี้นะคะก็สูงขึ้นเรื่อยๆเลยดังนั้นแล้วเนี่ยรถยนต์ไฟฟ้าก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจทีเดียวค่ะว่าแต่การที่เรามีรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเราก็ต้องดูด้วยนะคะว่าบ้านของเราเนี่ยรองรับหรือเปล่าซึ่งเราจะต้องเช็คส่วนไหนมีงบประมาณเท่าไหร่นะคะวันนี้ Living Idea มีคำตอบค่ะคำถามสำคัญของคนที่จะซื้อรถยนต์ไฟฟ้านะคะก็คือเรื่องของการชาร์จไฟแล้วก็สถานีชาร์จไฟค่ะซึ่งปัจจุบันเองนะคะดาก็เห็นว่าสถานีชาร์จไฟเนี่ยมันก็มีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะทั้งในส่วนของคอนโดมิเนียมคอมมูนิตี้มอลล์ปั๊มน้ำมันรวมไปถึงบ้านจัดสรรเดี๋ยวนี้ก็มีพรอไวด์ให้ด้วยค่ะแต่ว่าปัจจุบันบ้านของเราเองนะคะถ้าจะมีรถยนต์ไฟฟ้าแล้วต้องการจะชาร์จไฟเนี่ยก็ต้องมี EV Charger ค่ะคุณผู้ชมซึ่ง EV Charger มันจะดีมากๆเลยเพราะว่าเวลาที่เราสามารถชาร์จไฟตอนกลางคืนใช่ไหมคะพอตอนกลางวันปุ๊บเนี่ยแบตเต็มแล้วเราก็สามารถขับรถไปทำงานได้สะดวกแล้วก็ไม่เสียเวลาด้วยค่ะว่าแต่การที่เราจะต้องติดตั้ง EV Charger ที่บ้านเนี่ยเราจะต้องรู้อะไรบ้างมาดูกันค่ะข้อแรกเลยนะคะก็คือสำรวจมิเตอร์ไฟฟ้าของตัวเองค่ะเพราะต้องบอกว่าบ้านทั่วไปคุณผู้ชมจะอยู่ที่ขนาดมิเตอร์เนี่ย 15/45 แอมป์แต่ว่าการไฟฟ้าเองนะคะเขาก็จะแนะนำให้เราปรับมาเป็น 30/100 แอมป์เพื่อรองรับการใช้ไฟฟ้าที่มากขึ้นค่ะแต่อย่าลืมนะคะถ้าบ้านไหนที่จะต้องเปลี่ยนมิเตอร์เนี่ยก็ต้องเปลี่ยนสายเมนแล้วก็ลูกเซอร์กิตด้วยเพื่อให้การใช้งานเนี่ยมันสอดคล้องกันค่ะแล้วก็ต้องบอกค่ะว่าเดี๋ยวนี้นะคะแบบบ้านใหม่อย่างโครงการนิยามบรมราชชนนีนี้เองเขาก็มีการรองรับเรื่องของระบบไฟอย่าง 30/100 เพื่อการใช้งานรถ EV หรือรถยนต์ไฟฟ้าไว้ให้เรียบร้อยแล้วดังนั้นนะคะเราก็สามารถข้ามขั้นตอนนี้ได้เลยค่ะอย่างที่2นะคะก็คือสำรวจตู้ควบคุมไฟของเราค่ะดูว่ามันมีช่องว่างให้เราสามารถติดตั้งเซอร์กิตเบรกเกอร์เพิ่มได้หรือเปล่านะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยรถยนต์ไฟฟ้าเราควรที่จะต้องมีการติดตั้งเซอร์กิตเบรกเกอร์แยกเอาไว้เลยเพื่อความปลอดภัยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าบ้านไหนตู้ควบคุมไฟฟ้าไม่มีช่องว่างสำหรับเซอร์กิตเบรกเกอร์แล้วก็แนะนำให้มีการติดตั้งตู้ควบคุมย่อยเพิ่มอีก1จุดค่ะและข้อสุดท้ายค่ะก็คือเครื่องตัดไฟรั่วนั่นเองค่ะเครื่องนี้นะคะเขาจะมีการตัดไฟอัตโนมัติเมื่อเกิดการลัดวงจรเกิดขึ้นซึ่งดามองว่ามันดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าสามารถป้องกันการเกิดเพลิงไหม้ได้ค่ะแต่ว่าถ้าบ้านไหนนะคะที่มีสายชาร์จไฟที่มีระบบในการตัดไฟอัตโนมัติอยู่แล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องติดตั้งเพิ่มค่ะอย่างแรกนะคะให้สังเกตค่ะว่าที่ตั้งหรือว่าจุดที่ตั้งของ EV Charger เนี่ยมันควรจะต้องไม่ห่างจากเต้าเสียบของรถยนต์เนี่ยอยู่ที่ประมาณไม่เกิน5เมตรค่ะเพราะว่าสายชาร์จตรงนี้นะคะมันจะมีความยาวมาตรฐานอยู่ที่ 5-7 เมตรอยู่แล้วดังนั้นแล้วนะคะเวลาที่เราชาร์จเนี่ยมันสายมันไม่ควรจะต้องตึงจนเกินไปนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมคนไหนที่วางแผนว่าในอนาคตฉันน่าจะซื้อรถยนต์ไฟฟ้ามากกว่า1คันขึ้นไปแต่ก็แนะนำว่าควรจะต้องหาจุดที่ตั้ง EV Charger เพิ่มด้วยเพราะว่าการที่มีเครื่องชาร์จแยกเลยเนี่ยมันก็น่าจะเหมาะกับการใช้งานมากกว่าอยู่แล้วนะคะและถ้าคุณผู้ชมคนไหนนะคะที่มีรถยนต์ไฟฟ้ามากกว่า1คันขึ้นไปก็อย่าลืมเช็คด้วยค่ะว่าเราสามารถชาร์จพร้อมกันได้หรือเปล่าเนื่องจากกำลังไฟของบ้านเราเนี่ยมันอาจจะไม่เพียงพอสำหรับการชาร์จพร้อมกันเกิดการโอเวอร์โหลดได้ค่ะและสุดท้ายนะคะก็คือสถานที่ที่เราจะติดตั้ง EV Charger เนี่ยก็ควรจะต้องมีหลังคาปกคลุมด้วยค่ะเพราะว่าเราจะสามารถป้องกันแดดกันฝนได้รวมไปถึงยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานมากขึ้นได้ค่ะรูปแบบในการชาร์จนะคะโดยทั่วไปเนี่ยจะมีอยู่2รูปแบบด้วยกันค่ะรูปแบบแรกก็คือรูปแบบ normal charge ค่ะคุณผู้ชมเป็นการชาร์จในกระแสไฟฟ้าสลับนะคะหรือว่า AC charging จะมีระยะเวลาในการชาร์จอยู่ที่ 8-10 ชั่วโมงค่ะรูปแบบนี้ก็คือการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าที่บ้านปกติเนี่ยแหละค่ะรูปแบบที่2ก็คือรูปแบบ quick charge นั่นเองค่ะเป็นการชาร์จไฟฟ้าด้วยกระแสตรงนะคะหรือว่า DC charging รูปแบบนี้เราจะชาร์จเร็วมากขึ้นค่ะจะอยู่ที่ 40-60 นาทีเท่านั้นเองค่ะแบบนี้นะคะเราสามารถจะเห็นได้ในสถานีชาร์จต่างๆค่ะคุณผู้ชมสำหรับรถยนต์ ORA Thailand เองนะคะเขาก็มีเทคโนโลยีที่รองรับการชาร์จแบบ Quick Charge ด้วยค่ะเราสามารถชาร์จความเร็วสูงสุดนะคะจากแบตเตอรี่อยู่ที่ 30% ไปจนถึง 80% เนี่ย 40 นาทีเท่านั้นเองค่ะแต่ถ้าเราชาร์จที่บ้านนะคะอยากจะชาร์จแบตให้เต็มเลยจาก 0% ไปถึง 100% เนี่ยจะใช้เวลาอยู่ที่10 ชั่วโมงค่ะเริ่มชาร์จตั้งแต่ 20:00 นก็จะแบตเต็มอยู่ที่ 18:00 น ขับรถไปทำงานได้สบายเลยค่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะเราสามารถดูเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่ผ่านแอปพลิเคชันได้ด้วยค่ะยกตัวอย่างกรณีของรถดาที่ใช้เป็นประเภท Eco Car นะคะคำนวณอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันจะอยู่ที่ประมาณ13กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งคิดมาต่อกิโลเมตรแล้วนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ2บาทกว่าๆค่ะถ้าเทียบกับ ORA Good Cap รุ่น500 Ultra ที่มีความจุแบตเตอรี่อยู่ที่ประมาณ63กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงชาร์จจาก 0% ไปถึง 100% เนี่ยก็สามารถวิ่งได้สูงสุด500กิโลเมตรค่ะอันนี้ดาลองมาคูณกับค่าไฟบ้านต่อหน่วยนะคะที่อยู่ประมาณ4บาทกว่าๆหารออกมาแล้วค่ะต่อกิโลเมตรก็จะอยู่ที่ประมาณ50สตางค์เท่านั้นเองค่ะสมมุติเดือนหนึ่งเราวิ่งอยู่ที่ประมาณ 3,000 กิโลเมตรค่าน้ำมันที่จะต้องเสียเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ 8,700 บาทแต่ว่าค่าไฟที่เสียนะคะจะน้อยลงไปเยอะเลยค่ะอยู่ที่ประมาณ 1,680 บาทเท่านั้นเองอันนี้ยังไม่รวมค่า maintenance รถที่ลดไปอีกเยอะเลยค่ะจริงๆแล้วการติดตั้ง EV Charger เนี่ยเรียกได้ว่าไม่ยากเลยนะคะแถม ORA Good Cat เองเขาก็มีบริการติดตั้ง EV Charger ให้ฟรีพร้อมกับดูแลรับประกัน2ปีด้วยกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะดาขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำสวยๆจากโครงการนิยามบรมราชชนนีหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนค่ะ